สวัสดีครับวันนี้นะเหมือนฝนกำลังตกแบบปรอยๆตอนแรกผมคิดว่าฟ้าจะใสนะแต่มันก็แสงแดดก็เจิดจ้าเหมือนกันแล้วก็อากาศร้อนผมตรวจพบนะครับสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ลึกลับนะในป่าเชิงเขาพนมรุ้งนะแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะเป็นสระน้ำซึ่งผมคาดว่าอาจจะเป็นสระน้ำของชุมชนโบราณก็ได้หรือเป็นปล่องภูเขาไฟก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นสระขุดใหม่ก็ได้นะเนี่ยไปทางนี้แหละผมตรวจจาก Google Map เป็นทางเข้าไปอันนี้แหละก็เห็นมีเหมือนรอยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะอันนี้อยู่ทางทิศเหนือนะครับของปราสาทพนมรุ้งนะจะลองไปดูนะแต่ว่าอาจจะไม่เจออะไรก็ได้นะอาจจะไม่ใช่อะไรที่ผมคาดไว้เลยก็ได้นะอาจจะเป็นเพียงสระน้ำใช้เฉยๆนะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือจะเป็นยังไงไปดูกันเฮ้ยยังไงสระเจอแล้วใช่สระโบราณไหมเดี๋ยวลงไปสำรวจดีกว่ามาถึงแล้วสระนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสระโบราณนะเดี๋ยวผมเดินลงไปสำรวจก่อนแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่ารถแบ็คโฮขุดนะแต่ว่าผมดูรอบๆแล้วก็ไม่มีรอยที่รถแบ็คโฮจะเข้ามาได้นะเพื่อขุดอันนี้นะก็อาจจะเป็นเหมือนที่ผมคาดการณ์นะเดี๋ยวเดินไปสำรวจรอบๆเดินลงไปดูก่อนครับมีร่องทางน้ำเข้าทางนู้นนะจากทิศตะวันตกนะสองด้านเลยเข้ามาทางนู้นก็มีอีกด้านหนึ่งเดินดูหน่อยสิอันนี้ร่องน้ำไหลลงมาจากภูเขาครับไหลลงมาสู่สระแห่งนี้น่าจะเป็นสระโบราณเลยครับแต่เดิมนะเพราะดูจากลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวนี้นะเพราะว่าไม่มีท่อมีอะไรที่ใครจะมาต่อเอาไปใช้งานอะไรได้เลยครับเดินดูรอบๆกันดีกว่าอันนี้ก็ยังเดินเวียนขวานะรอบสระอันนี้จะมีแหน่ตัวเล็กๆอ่ะเป็นใบแหน่แบบนี้นะเนี่ยเป็นเล็กมากนะสีเขียวสดเลยกระจายเต็มบ่อโบราณนี่เลยครับเดินชมต่อนะเอ้าเจออีกแล้วหัวใจแห่งพนมรุ้งนี่ยังไงนี่เห็นหัวใจที่ภูเขาพระบาทก็มีนี่แล้วก็มีต้นดอกสีเหลืองๆนี่สวยมากเลยอ้าวแล้วก็มีศาลพระภูมินี่นะร่องน้ำอีกอันหนึ่งสองข้างในทางทิศตะวันตกแล้วก็มีศาลพระภูมิอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าฝนเพิ่งตกเมื่อวานนะผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะว่าจะมีพวกแตนพวกต่อนะไม่คุ้มค่าที่จะเดินเข้าไปเอ้ามีทางน้ำตั้งหลายทางครับที่ไหลลงมาสู่สระโบราณนี้นี่ด้วยเอ้านี่ไงโอ้แสดงว่าคันดินโบราณก็คือนี่น้ำก็ไหลลงมาเดินดูต่อสิอันนี้ผมจะเดินไปทางคันดินด้านทิศเหนือนะครับของสระโบราณนี่นะยังเดินขวาเหมือนเดิมแหละดูต่อสิอ๋อตอนนี้ก็มีศาลพระภูมิทำไมมีศาลพระภูมิเยอะแยะนี่ล่ะนี่ไงตอนนี้ก็มีเอ้ยแล้วก็มีหลุมคนมาขุดสมบัติอีกแล้วนี่หลุมขุดสมบัติครับอันนี้นะนี่รอยโกยหินน่ะไปอยู่ตรงนู้นนะจากตรงนี้น่ะ
เอานะเป็นร่องน้ำโบราณเฮ้ยนั่นมันหินศิลาแรงปราสาทมันได้ยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปเปลี่ยนฐานก่อนฐานกำลังจะหมดแล้วไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่น้องเอ้ยเจอหินสี่เหลี่ยมเป็นศิลาแรงนะคาดว่าจะเป็นชิ้นส่วนของปราสาทหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนฐานก่อนอันนี้ฐานหมด เพื่อนๆอันนี้ชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมแน่นอนนะเดี๋ยวเนี่ยมีรูด้วยเห็นไหมนี่ข้างบนด้วยเนี่ยรูที่เจาะเดินมนุษย์นะตรงกลมเดี๋ยวผมขออนุญาตยกอันนี้ขึ้นนะเฮ้ยนี่เป็นแผ่นซีเมนต์นี่ว่าขออนุญาตนะครับเฮ้ยใช่เลยเป็นที่ใส่รูปเคารพอ่ะนี่นะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวตั้งสติก่อนเนี่ยเจาะเดินมนุษย์นะสอบเข้าไปนะแสดงว่าต้องใส่อะไรสักอย่างแน่นอนในนี้เห็นก้อนนี้ฮะขออนุญาตนะครับเนี่ยสี่เหลี่ยมเป๊ะเลยอันนี้นะเวลาที่ผมค้นพบอะไรใหม่ๆผมจะรู้สึกตื่นเต้นนิดหนึ่งนะอันนี้แน่นอนว่ามีรูทุกด้านเลยด้านนี้ไม่มีด้านนี้ไม่มีด้านนี้ก็ไม่มีครับมีอยู่1 2ครับ2ด้านแล้วก็ข้างบนนะเดี๋ยวใส่มาตราส่วนให้ดูก่อนว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวกว้างของคุณยาวนะกว้าง40ครับยาว46นะเดี๋ยวใหม่สิวัดจากข้างบนนะวัดจากข้างบนดีกว่ากว้าง40เหมือนเดิมมาแหละยาว40ประมาณ48ครับแล้วก็ลึก33นะมีรูด้วยรูกว้าง17นะประมาณนะแต่มันสอบเข้าไปเนี่ยมันสอบเข้าไปอย่างนี้แสดงว่าเคยใส่อะไรบางอย่างแต่กลมลิกเลยแล้วก็มีแมลงวี่นะใช่ไหมไม่รู้เนี่ยเต็มเลยแมลงวี่อยู่ในนี้กลมลิกใส่อะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าตรงนี้เป็นสถานที่โบราณแน่นอนแล้วก็เนี่ยหลุมสมบัติแน่นอนนะคุณสมบัติแต่ผมก็แปลกใจนะแล้วทำไมอยู่อันนี้ก้อนเดียวอ่ะหรือว่าเป็นที่ใส่ศิลาจารึกซึ่งเป็นแบบป้ายที่บอกว่าเป็นสระน้ำประจำชุมชนตรงนี้นะแต่ก่อนน่าจะมีชุมชนโบราณอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าแหล่งน้ำกับชุมชนจะคู่กันนะคือถ้าจะมีชุมชนไม่มีแหล่งน้ำอ่ะไม่มีสารน้ำอุปโภคบริโภคเป็นไปไม่ได้นะมนุษย์อยู่ได้ด้วยน้ำสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอยู่ได้ด้วยน้ำมันหนักมากนะตอนแรกผมจะพลิกดูนะว่ามีอะไรอยู่ข้างเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นร่องบาดของการประกอบเป็นสถาปัตยกรรมขึ้นไปก็ได้นะแต่มันหนักเกินกว่าที่ผมจะเคลื่อนย้ายดูหลุมสมบัตินะนิดหนึ่งเพื่อนๆครับคันดินของสระนะลึกประมาณ2เมตร50เลยนะเนี่ยลงไปทางนี้จากจุดที่ผมยืนอยู่ที่มีหินโบราณครับแล้วนี่นะหลุมสมบัติเดี๋ยวผมจะยืนเทียบให้ดูเพื่อนๆนี่นะร่องรอยการขุดสมบัติลึกเหมือนกันนิ่มเลยอันนั้นคือกองดินอันนี้นะหลุมสมบัติขนาดกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ3เมตรนะมันถึงนั่นแล้วก็กองนี้ที่เขาขุดเอาไปไว้ที่โคนต้นไม้ต้นนั้นนะแต่ก็น่าจะเจออะไรบ้างแหละเพราะว่าเขาใช้เครื่องสแกนหาก่อนขุดไงแล้วก็
อย่างน้อยก็มีหินก้อนขนาดที่ปักอะไรสักอย่างอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าปักอะไรนะถ้ามีการปักอะไรก็แสดงว่าสำคัญแล้วก็ตรงนี้เป็นสระโบราณแน่นอน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 เฮ้ยตรงนั้นมันมีเหมือนเมืองโบราณอยู่ข้างในเลยเห็นไหมมันมีที่ราบซึ่งไม่ถูกวัชพืชปกคลุมอะนั่นอะไปดูไหมแต่ระวังแก้วนะเพื่อนๆเอ้ามีคนเอาสังกะสีมาทำอะไรมาดักปลาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สังกะสีศาลเจ้าไงเออใช่แล้วเนี่ยเมืองโบราณใช่แหละเดี๋ยวเดินลงไปดูตรงนี้นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่มันมีแต่ต้นหนามที่แหลมมากเลยนะทางนั้นก็พอแต่เพียงเท่านี้แหละเห็นไหมเพื่อนๆดูหนามแต่ละอันนะเต็มไปหมดเลยโอเคได้รู้ว่าตรงนี้เป็นเมืองโบราณนะเป็นชุมชนโบราณก็จบแล้วเราอย่าไปลุกล้ำอะไรมากกว่านี้เลยเฮ้ยเห็นไหมเพื่อนๆเอ้ยมีแต่หนามพอละปิดให้แรงวีเหมือนเดิมดีกว่าก็มีหญ้านะซึ่งมีลักษณะยาวแล้วก็โน้มไปกับพื้นแบบนี้นะสีขาวที่ริมตลิ่งของสระโบราณด้านที่ตะวันออกแล้วก็มีแมลงปออีกแล้วเออใช่แมลงปอมันจะฝังไข่บนผิวน้ำใสนะนี่แหละที่เพาะพันธุ์แมลงปอไปแล้วตอนแรกว่าจะกลับแล้วนะแต่ว่าเจอร่องรอยการขุดสมบัติอีกแล้วนะเนี่ยที่พนมรุ้งอ่ะมันเยอะแยะเลยไปดูนิดนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวทางนี้ไปไม่ได้เฮ้ยมีแต่หนามจริงนะเพื่อนๆอันนี้ก็ร่องรอยการขุดสมบัตินะอันนี้ก็ใช่หลุมนี้ก็ใช่แล้วมันจะมีที่น่าจะเดินไปได้อันนั้นอีกนะเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่าอันนี้ยังใหญ่เลยเนี่ยขุดสมบัติยังใหญ่เลยไม่รู้เขาได้อะไรนะซึ่งเป็นร่องที่ยาวถึงขนาดนี้นะเป็นการฝังสมบัติในแนวยาวไปทางนี้นะเดี๋ยวผมจะลงไปเทียบให้ดูนะน่าสนใจมากตรงนี้นะมีกระจายไปทั่วเลยนะหลุมสมบัตินะนี่นะลึกมาขนาดนี้แล้วนะหลุมสมบัติเดี๋ยวผมจะถ่ายดูชั้นดินที่เขาขุดนะน่าจะขุดนานแล้วแหละดูจากสภาพใบไม้แล้วก็ดินที่สไลด์ลงมานะก็รากของต้นนี้อันนี้คือชั้นหินที่เขาขุดลงไปนะก็คือเป็นห้องอยู่ข้างล่างเนี่ยดินที่ขุดมาก็เอาขึ้นมานี่ชั้นดินแต่ไม่รู้ได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะดูทิศนะเข็มสีดำนี่คือทิศเหนือนะสีแดงนั่นคือทิศใต้อันนี้น่ะมันเป็นแนวตรงระหว่างเหนือใต้เลยนะห้องสมบัติที่เป็นคล้ายๆแคปซูลอันนี้นะจับอะไรไปก็มีแต่หนามนะได้ไปหมดแล้วแหละเพื่อนๆไม่เหลืออะไรหรอกหนึ่งสมบัติหมู่บ้านโบราณพนมรุ้งว่าจะกลับแล้วยังเจอสิ่งน่าสนใจอีกนะยังมองเห็นไปเรื่อยวันนี้ฝนตกนะต้องระวังนะเพื่อนๆอุปกรณ์อาจจะโดนฝนก็ได้เจออีกหลุมแล้วนี่ไงเนี่ยยังมีร่องรอยของการขุดหลงเหลืออยู่นี่เฮ้ยมีแต่หนามมาเกาะเสื้อผ้าเต็มเลยเต็มไปด้วยสมบัติหรือนี่เขาขุดลงไปนะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนี่นะร่องรอยการขุดสมบัติก็ยังอยู่เลยหินหัวใจเจออีกแล้วเต็มไปหมดเลยไอ้แบบหลุมแบบนี้น่ะเนี่ยร่องรอยของการขุดนะเฮ้ยตกใจหมดเลยนก นี่นะอะไรจะขนาดนั้นสมบัติจะเยอะแยะขนาดนี้นี่
สวัสดีครับวันนี้สรุปกันตรงนี้แหละปราสาทบ้านบุวันนี้อยู่ในเมืองลับแลพนมรุ้งนะไม่ได้นานหรอกเพราะว่าฝนทำท่าจะตกแล้วก็ตกให้ดูเลยโชว์ใส่กล้องเลยผมก็เลยต้องรีบออกมาจากเมืองลับแลนะแล้วก็ข้อมูลคอนเทนต์ที่ได้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่เห็นการขุดสมบัติใช่ไหมแล้วก็สระโบราณแล้วก็หินศิลาแรงนะครับซึ่งมีรูซึ่งน่าจะเจาะใส่เทวรูปหรืออะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็เมืองโบราณตรงนั้นแหละเพราะว่ารับน้ำจากที่ไหลลงมาจากภูเขาพนมรุ้งนะครับอันนี้นะก็จะเป็นพวกหินทรายกองซึ่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับเหลือจากการบูรณะปราสาทเนี้ยแล้ววันนี้นะคอนเทนต์อ่ะก็ถือว่าสมบูรณ์นะเพราะว่าผมสงสัยใช่ไหมครับว่ามีสระโบราณจริงไหมสระที่สงสัยจากการมองใน Google Map อ่ะเป็นสระโบราณจริงไหมพอไปดูก็จริงแล้วก็มีร่องรอยซึ่งแสดงในคลิปวิดีโอนั่นแหละนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสนุกนะจากการตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งคำถามนะครับสงสัยแล้วก็ไปดูไปพิสูจน์ว่าจริงไหมในแนวที่แต่ละคนถนัดนะอย่างผมสงสัยเกี่ยวกับเมืองโบราณใช่ไหมผมก็จะมีความสนใจด้านนี้ผมก็จะไปดูติดตามชมคลิปหน้านะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากที่ชมมาจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ